ค่ะก็สวัสดีครั้งหนึ่งนะคะกลับมาพบกันในช่วงที่สองค่ะของช่วงรายการพิเศษนะคะที่เราจะมาโหมโรงกันนะคะให้พี่น้องเรานะคะตื่นขึ้นมานะคะเพื่อที่จะมาเตรียมพร้อมค่ะสำหรับการร่วมชุมนุมทางไกลกับพี่น้องเรานะคะที่ขณะนี้อยู่ที่บริเวณใกล้เคียงกับซันนี่แลนด์นะคะรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเพื่อที่จะไปจัดหนักจัดเต็มนายประยุทธ์จันทร์โอชานะคะคุณลุงอยู่ในสายแล้วคุณลุงคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีอาจารย์หวานและท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องทหารแบบประยุทธ์มีไว้ทำไมค่ะวันนี้เนี่ยนะต้องพูดถึงคลิปที่เห็นที่พุทธมณฑลนะโอ้โหขอยกย่องพระคุณเจ้าที่มีความกล้าหาญเพิ่งรู้ว่าทหารไทยมันทำได้ทุกอย่างนะเขาไปสกัดกั้นไม่ให้พระไปชุมนุมนะครับเขาไปตะคอกถามว่ารับเงินมาเท่าไหร่ไปถามพระนะแล้วก็เอาลวดลวดหนามนะไอ้หีบเพลงเนี่ยไปวางขวางครับไม่ให้ญาติโยมเนี่ยนำจตุปัจจัยนำข้าวปลาอาหารไปส่งพระขวางไม่รถบรรทุกเสบียงอาหารไปถวายพระเนี่ยเพราะฉะนั้นทหารไทยทำได้ทุกอย่างครับแล้วแต่ท่านมหาโจรท่านจะสั่งมาท่านจะบัญชามาที่จริงไปเรียกทหารพวกนี้ว่าโจรมันก็ไม่ถูกนะเป็นการดูถูกโจรปกติโจรมันต้องซื้อปืนมาเองใช่ไหมครับอาจารย์เสื้อผ้าหน้าผมมันต้องลงทุนเองอะลงทงรองเท้าขับรถก็ต้องซื้อรถเองค่ะจริงไอ้นี่ไปดูแต่ละอย่างนะมันมาจากภาษีก่อนของเราทั้งหมดเลยนะแต่งตัวเท่ๆห้อยกระบี่ติดดาวมาใหม่บางทีมันก็ใส่ชุดพระราชทานทั้งหมดทั้งปวงนะครับมันมาจากภาษีก่อนของเราทั้งนั้นเลยแล้ววันนี้นะครับขอโทษนะจะไปว่าประยุทธ์คนเดียวมันก็ไม่ให้ความเป็นธรรมนะครับจะไปว่าประยุทธ์เฉพาะตอนนี้มันก็ไม่ถูกนะเพราะประยุทธ์มันทำมาก่อนหน้านี้แล้วครับแล้วไม่ได้ทำคนเดียวนะครับประยุทธ์นะสมัยคุณทักษิณเนี่ยพี่ชายคุณทักษิณคือคุณชัยสิทธิ์ชินวัตรได้เป็นผบ.ทบ.ใช่ไหมแล้วต่อจากนั้นใครเป็นครับอาจารย์ประวิตรวงสุวรรณแล้วต่อจากประวิตรใครเป็นครับสนธิบุญยกลินแล้วพวกนี้นะไอ้แก๊งบุรพาพยัคฆ์ธมินทร์อีแรมเนี่ยนะมันยึดอำนาจตั้งแต่2549แล้วครับคนวางแผนประชาการจริงชื่อประวิตรวงสุวรรณอนุพงษ์เผ่าจินดาครับไอ้ประยุทธ์ก็รวมอยู่ในข้างนั้นด้วยนะครับประยุทธ์นี่มันร่วมยึดอำนาจตั้งแต่เป็นพลโทแล้วนะครับ19 กันยา 2549มันทำมาเป็นขบวนครับมันถึงแท็กทีมกันได้เพราะมันรู้กันดีเพราะฉะนั้นทหารพวกนี้นะมันมากันเป็นทีมนับกันมาเป็นแก๊งแล้วก็สร้างสถานการณ์ได้ตลอดเวลาสมัย19 กันยา 2549ไอ้หมวกแดงสุริยบุรกลินเป็นหัวหน้ายึดอำนาจนะคนวางแขนคือประวิตรวงษ์สุวรรณตอนนั้นประยุทธ์เป็นพลตรีนะครับมีบทบาทสำคัญในการร่วมยึดอำนาจโดยรับคำสั่งโดยตรงจากพลโทอนุพงษ์เผ่าจินดาแม่ทัพภาคที่หนึ่งครับพออนุพงษ์เลือกเป็นผบ.ทบ.เนี่ยนะไอ้ประยุทธ์นี่ก็ขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งจะเลยลอยตามรับตำแหน่งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติยังจำได้นะครับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไอ้รัฐบาลตั้งในค่ายทหารเนี่ยที่ไปบีบบังคับให้เนวินชิดชอบไปตั้งแก๊งตั้งกวนงูเห่าขึ้นมาโหวตสวนทางกับพรรคนะครับ
ไอ้นี่งูใหญ่เรียกว่าอนาคอนดาเลยนะไม่ใช่งูเห่าธรรมดาสมัยอภิสิทธิ์ที่ปราบเสื้อแดงนะครับเขาได้แต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2553ถึง22ธันวาคม2554ลงนามในคำสั่งศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินมันก็เป็นเรื่องแปลกครับประยุทธ์นี่นะเป็นผบ.ทบ.ในนายกรัฐมนตรีถึง5คนนะครับมันเป็นมาตลอด5สมัยเนี่ยนะตั้งแต่สมัครสมชายวงศ์สวัสดิ์อภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วมาถึงยิ่งลักษณ์ชินวัตรไอ้ประยุทธ์เป็นหัวหน้าปราบเสื้อแดงแท้ๆนะคุณยิ่งลักษณ์เป็นทั้งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ยังต้องหวานโอนผมเกินครับรับไอ้ประยุทธ์เนี่ยหอกข้างแค่เนี่ยไอ้ประยุทธ์ที่จริงอะนะมันเป็นคนคุมกำลังไปปฏิวัติรัฐประหารตั้งแต่สมัยทักษิณแล้ว19กันยาไอ้ประยุทธ์มีบทบาทอย่างมากเลยเป็นพลโทคุณคิดดูนะว่ารัฐบาลเนี่ยคุณจะเลือกจะ40 50ก็แล้วแต่นะคุณยิ่งรักเองเป็นนายกก็ต้องยอมรับผบ.ทบ.ซึ่งเติบโตมาจากการยึดอำนาจทักษิณชินวัตรมันยึดตั้งแต่สมัยอนุพงษ์แล้วนะแล้วมันก็ยังอยู่กันครบครับไม่มีใครทำอะไรมันได้เพราะฉะนั้นพูดไปแล้วการเลือกตั้งไม่ใช่ทางออกครับตราบใดที่พลเอกเปรมเป็นคนพูดเองนะครับว่าทหารเนี่ยเหมือนม้ารัฐบาลเป็นแค่จ็อกกี้ครับเจ้าของม้าก็คือเจ้าของคอกม้าคือพระราชาผมไม่ได้กล่าวหาพลเอกเปรมพูดเองอ่ะใช่ไหม พูดให้นักเรียนในร้อยฟังอ่ะเดินสายพูดต้องทดแทนคนแผ่นดินครับคืออะไรคือต้องยึดอำนาจยึดอำนาจใครครับยึดอำนาจรัฐบาลที่ประชาชนส่วนใหญ่เลือกที่จริงก็คือยึดอำนาจประชาชนที่จริงคือปล้นประชาชนนั่นแหละที่จริงก็คือการทำผิดกฎหมายอาญามาตรา113ข้อหากบฏพลเอกเปรมปลุกปั่นให้ทหารเป็นกบฏทหารก็เป็นกบฏศาลก็รับรองการกบฏครับบอกเป็นรัฐาธิปัตย์กษัตริย์ประเทศไทยก็รับรองการเป็นกบฏอีกแต่งตั้งเป็นนายกเฉยเลยแต่งตั้งสนช.แต่งตั้งสภาปฏิรูปสวงสวแต่งตั้งหมดครับถูกต้องหน้าตาเฉยเลยอ่ะไปประชุมเป็นตัวแทนประเทศไทยนะมันแปลว่าอะไรครับประเทศนี้ปกครองด้วยโจรแล้วโจรกระจอกเลยนะโจรที่มันปล้นภาษีของเราอะเอาเงินของเรามาปล้นเราแล้วมันจะปล้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้ลาไปถึงพุทธมณฑลผมก็เพิ่งรู้นะครับพุทธมณฑลเป็นสถานที่ที่ทหารใช้ซ่องสุมนะไม่รู้ไปทำอะไรที่นั่นนะแล้วมันทำมานานแล้วนะแล้ววันนี้ทำได้ทุกอย่างครับไอ้เรื่องบางเรื่องเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะใจแคบขนาดนั้นน่ะในฝ่ายคฤหัสถ์หรือฝ่ายประชาชนปุถุชนเนี่ยนะเราต้องเลือกคนเก่งมาบริหารใช่ไหมครับแล้วก็แข่งกันที่ความรู้ความสามารถอันนี้ไม่ใช่ครับคนที่ไม่มีความรู้ความสามารถเลยขอให้มีอำนาจขอให้เชื่อฟังคำสั่งขอให้ช่วยกันสร้างสถานการณ์ครับอย่างไอ้ประยุทธ์เนี่ยชัดเจนเลยมันเคยรับปากกับคุณยิ่งลักษณ์ใช่ไหมครับมันบอกมันจะไม่ยึดอำนาจแล้วอยู่ๆนะมันก็ประกาศกฎเอกาสึกทั่วราชอาณาจักรนะวันที่20พฤษภาคม2557มันประกาศกฎกาศึกซึ่งมันแปลกมากประเทศไทยทหารประกาศกฎกาศึกได้แล้วมันจะเลือกตั้งไปทำไมผมถามคุณจะเลือกตั้งไปทำไมในเมื่อป
ประเทศประชาธิปไตยการจะประกาศก็ต้องรัฐบาลครับอันนี้ไม่ใช่ทหารประกาศแล้วรัฐบาลจะทำอะไรทหารประกาศที่หมายถึงว่าเป็นว่าสงครามนะครับทหารทำอะไรก็ได้เป็นพนักงานสอบสวนอย่างที่มีตำรวจพันตำรวจโทรไปยิงตัวตายเนี่ยมันต้องเป็นว่าสงครามแต่ให้อยู่ในความเห็นของทหารทหารประกาศเองแล้วก็จัดตั้งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยดูแลสถานการณ์ซึ่งมันสร้างกันขึ้นมาเองสองวันต่อมาบอกว่าตกลงกันไม่ได้ใช่ไหมเจ็ดฝ่ายหากเป็นแบบนี้ผมขอโทษด้วยนะที่ต้องยึดอำนาจสุเทพเทือกสุบานพูดเองนะครับมันบอกว่ามันนัดกันมานานแล้วนะติดต่อเป็นประจำครับก่อนรัฐประหารกับประยุทธ์เนี่ยนะนัดกันมาก่อนแล้ววางแผนกันมาดีๆครับการคัดค้านประยุทธ์มันก็ไม่ผิดแต่มันต้องรวมทั้งหมดนะครับทหารทั้งกลุ่มทั้งฝูงเนี่ยมันยึดอำนาจตั้งแต่19กันยายนแล้วแล้วก็ทำมาตลอดต่อไปมีเรื่องตั้งมันก็ยึดอำนาจอีกครับแล้วมันกำลังจะทำให้การเลือกตั้งเท่ากับไม่ได้เลือกตั้งชนะก็ไม่ชนะแพ้ก็ไม่แพ้ครับเหมือนสมัยเปรมคุณจะเลือกไงๆนะทหารเป็นนายกอยู่ดีถ้าทหารไม่ได้เป็นนายกนะครับบ้านเมืองจะวุ่นวายเมื่อสมัยพลเอกเปรมไม่เคยลงเลือกตั้งเป็นมาตั้ง8ปีเพราะอะไรครับถ้ามีปัญหาเดี๋ยวทหารจะเอ็กซ์เซอร์ไซส์แล้วมาตรา44มันก็ยังอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นคุณจะมีรัฐธรรมนูญฉบับไหนก็แล้วแต่มันยึดอำนาจได้อยู่ดีครับคุณอย่าไปเพ้อฝันกับ40 40ก็ไม่มีประโยชน์ผมพูดตรงๆนะไม่มีประโยชน์มาซื้อเวลาอำนาจก็ยังอยู่ในมือทหารอยู่ดีทหารประกาศกฎกติกาศึกได้อยู่ดีทหารยึดอำนาจได้อยู่ดีศาลรับรองการยึดอำนาจเสมอกษัตริย์ซึ่งเป็นประมุขซึ่งเราไม่ได้เลือกเนี่ยตรวจสอบไม่ได้วิจารณ์ไม่ได้ไม่ต้องแก้งบัญชีทรัพย์สินมีทรัพย์สินอ้างว่าเป็นของรัฐสำนักงานทรัพย์สินเป็นของรัฐเขาว่างั้นนะสอนให้คนพอเพียงแต่พบว่าคุณรวยสุดในโลกเนี่ยคนพวกนี้นะครับมันรวมหัวกันมามันยังอยู่ครับอำนาจมันไม่ได้น้อยลงเลยนะประยุทธ์จันทร์โอชามันเป็นผบ.ทบ.ในตอนยึดอำนาจเนี่ยแล้วมันเป็นนายกเลยนะผบ.ทบ.แล้วนายกด้วยสมัยไหนครับสมัยถนอมประพาสสมัยสฤษดิ์นู่นแล้วมันทำยิ่งกว่าสฤษดิ์ถนอมประพาสอีกนะไอ้พวกนั้นเขาจัดการเฉพาะเป็นรายๆไอ้นี่จัดการทุกเรื่องไม่คิดทำอะไรก็ทำมันย้ายเป็นประจำครับสื่อที่โดนตวาดจะเลือกตั้งใช่ไหมเกิดพวกคุณไปเลือกคนเฮงซวยมันบอกประชาชนเลือกคนเฮงซวยอ่ะเพราะฉะนั้นมาทั้งดูถูกสารพัดผมขอย้ำนะครับว่าคนที่รับทุกขเวทนาคือประชาชนคนที่เสียโอกาสคือประชาชนครับแล้วนับวันเนี่ยนะมันจะแช่แข็งหนักเข้าไปเรื่อยๆประยุทธ์จันทร์โอชาและคณะคสช.คณะทหารบูรพาพยัคฆ์และวงเทวันทั้งหมดเนี่ยนะทหารจปล.ชื่อเหมือนรัชกาลที่5เนี่ยกองทัพมันตั้งขึ้นมาเพื่อรับใช้ใครครับมันรับใช้สถาบันกษัตริย์เพราะกษัตริย์แต่งตั้งมันแล้วมันก็เป็นเครื่องมือให้กษัตริย์ปล้นอำนาจประชาชนครับแล้วศาลก็รับรองพวกมันอีกเพราะกษัตริย์เป็นคนแต่งตั้งศาลวิจารณ์ไม่ได้คุณวิจารณ์ทหารก็ไม่ได้วิจารณ์ตุลาการก็ไม่ได้วิจารณ์กษัตริย์ก็ไม่ได้ครับปกครองระบอบอะไรไม่ได้เป็นของประชาชนเลยแม้แต่น้อยไม่ใช่การปกครองโดยประชาชนเลยแม้แต่น้อยและไม่ใช่การปกครองเพื่อประชาชนเลยแม้แต่น้อยอับราฮัมลินคอนมาเห็นประเทศไทยตอนเนี้ยลิงคอนต้องพูดทันทีว่า 100% ครับเผด็จการ 100% คำว่ากษัตริย์เป็นประมุขคืออะไรครับมันไม่ใช่ประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์เป็นประมุขนะมันเป็นเผด็จการเบ็ดเสร็จที่มีกษัตริย์เป็นหัวหน้าครับเรื่องนี้เนี่ยอย่าวนไปที่เดิมครับ
คนอย่างไอ้ประยุทธ์มันไม่ได้มีน้ำยาอะไรหรอกถ้ามันไม่มีกองทัพบุรพาพยัคฆ์หนุนอยู่ถ้ามันไม่มีตุลาการรับรองถ้ามันไม่มีกษัตริย์ให้ความเห็นชอบมันก็เหมือนแค่สุนัขตัวนึงนั่นแหละแล้วเราจะทะเลาะไอ้สุนัขตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นเหรอต้องไล่มันไปครับมันต้นประเทศไทยใช่แต่ไม่ใช่มันคนเดียวนะประวิตรหนักกว่าประยุทธ์อีกนะครับไอ้ประวิตรสองทีแล้วนะครับยึดอำนาจแล้วนายกคนต่อไปนะครับชื่อประวิตรวงษ์สุวรรณมันตกลงกันมาแบบนี้ทั้งประวิตรทั้งประยุทธ์ทั้งสารพัดบุรพาพยัคฆ์ทั้งหมดทั้งทีมเนี่ยนะทั้งตุลาการทั้งหมดด้วยทั้งอำมาตย์ทั้งหมดองค์มีทั้งหมดเนี่ยมันมาด้วยกันครับมันจับมือกันตอนนี้พระมันก็ไม่เว้นนะครับพระเก่งๆนะไม่ได้เป็นสังฆราชหรอกครับต้องพระแบบญาณสังวรพระที่รับถนอมเข้ามาบวชเพื่อสร้างสถานการณ์เข็นฆ่าประชาชนยึดอำนาจนายกเสนีปราโมทหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์6ตุลาคม2519นี่เขายึดอำนาจใครครับเขายึดอำนาจพรรคประชาธิปัตย์เสนีปราโมทเขากล่าวหาว่าชวนหลีกภัยดำรงรัฐพิพัฒน์ชูรินทร์มาสเด็จเป็นคอมมิวนิสต์นะครับมันแย่ถึงขนาดนั้นน่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันจะหนักไปเรื่อยๆเสียไอ้บอก901แช่แข็งประเทศไทยพันธมิตรบอกว่ารัฐประหารครั้งนี้ต้องไม่ให้เสียของครับต้องเอาให้ถึงที่สุดไม่ให้เกิดคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงบรรดาสลิ่มเสื้อเหลืองทั้งหลายนะคุณไม่ต้องไปคิดถึงใครคุณคิดถึงตัวคุณคิดถึงพ่อแม่พี่น้องญาติญาติคุณเนี่ยมันอยู่กันยังไงมันถูกกระทำยังไงอย่าหลงเป็นเหยื่อครับความแตกแยกความแตกแยกในหมู่ประชาชนแตกแยกเป็นสีเหลืองสีแดงผมถามว่าข้าวที่มันขายไม่ออกราคาตกยาที่ขายไม่ออกนี่นะเศรษฐกิจที่มันพังชิบหายวายพวงนี่ย้ายฐานการผลิตเนี่ยมันโดนเฉพาะเสื้อแดงหรือไงครับเสื้อเหลืองไม่โดนหรือไงไอ้ที่โดนกระทืบตายในคุกหมอยงประกรมที่เป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงพี่สิทธิ์ศักดิ์เสนีวงศ์นาอยุธยาที่หายฉาบศูนย์เนี่ยเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงครับเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาแล้วไม่ใช่ว่าเราเรียกร้องเกินกว่าเหตุนะแต่มันได้ไม่รู้จักพอทุกวันนี้นะครับไม่มีใครคิดจะล้มสถาบันกษัตริย์หรอกแต่สถาบันกษัตริย์ต่างหากที่มันคิดล้มประชาชนแค่เลือกตั้งแค่นี้นะรัฐบาลทุกรัฐบาลมันก็ทำโครงการพระราชดำริครับทักษิณชินวัตรนี่ไม่ยอมให้ใครทำนะทำเองนะโครงการพระราชดำริอย่างอื่นนี่ให้คนอื่นทำหมดจัดงานฉลอง60ปีเชิญกษัตริย์ทั่วโลกมานะครับแล้วเขาได้อะไรอุตส่าห์ซื้อไอทีวีเอาใจเจ้านะของธนาคารไทยพาณิชย์อุตส่าห์เอาเทมาเซ็ตไปขายให้บริษัทดัมมี่ของกษัตริย์งบประมาณถ้าทุนสถาบันไม่เคยลดมีแต่เพิ่มครับไม่เคยไปยุ่งแม้แต่พบทบชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาที่มันเก่งฆ่าพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยก็ไม่ได้ย้ายครับไปย้ายอยู่คนเดียวชื่อทวินเปลี่ยนสีเนี่ยมีเรื่องไปแก้อยู่เรื่องเดียวครับสวทั้งหมดมาจากการเลือกตั้งมีเรื่องเลยครับไปสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงรางคู่ราคาถูกกว่าเนี่ยผิดครับตอนนี้เอารางเดียวบางส่วนความเร็วปานกลางแพงกว่าเดิมอันนี้แหละครับคือสิ่งที่พวกคุณได้รับเนี่ยผมถามเนี่ยคุณไปชัดดาวแบงคอกคุณไปเป่าทุกวีดสิ่งที่คุณได้คืออะไรครับคุณได้รถไฟความเร็วปานกลางในราคาที่มันแพงขึ้นเนี่ยนะคุณรู้สึกว่ามันดีขึ้นใช่ไหมข้าวจำนำ15,000เนี่ยตอนนี้เหลือ5-6,000เนี่ย
ยางตอนนั้น80คุณเรียกร้อง120ตอนนี้3โล100มันดีขึ้นใช่ไหมครับอย่าเอาไอ้ความเกลียดชังที่เขาหลอกคุณมาตื่นได้แล้วคนที่เขาปล้นไม่ใช่ทักษิณไม่ใช่ยิ่งลักษณ์นะครับเขาปล้นประชาชนเขาปล้นโอกาสพวกคุณเนี่ยคุณอาจจะมีเงินมีทองส่งลูกไปเรียนเมืองนอกนะแต่คุณต้องเข้าใจนะครับว่าไอ้เด็กตามบ้านนอกหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนเนี่ยมันไม่มีครับพ่อหวยสองตัวสามตัวมันไม่มีมันผิดกฎหมายถ้าพวกประชาชนผิดกฎหมายหมดครับจำนำค่าผิดกฎหมายทุกอย่างผิดกฎหมายหมดแต่ปล้นประเทศไม่ผิดกฎหมายอ่ะปล้นไม่มีกำหนดเวลาเช็คเปล่าตอนนี้มันพูดโครงการ20ปีแล้วนะมันอ้างอะไรอ้างความวุ่นวายมันไปทหารประกาศกฎการศึกได้เองอ่ะจะไม่วุ่นวายได้ไงสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมากันเป็นทีมครับแก้ปัญหาต้องแก้ทั้งระบบทั้งโครงสร้างมันอาจจะยากแต่มันเป็นวิธีเดียวครับคุณเป็นไส้ติ่งอักเสบไม่ใช่คุณทายาแล้วหายไม่ใช่นะคุณต้องไปผ่าตัดการผ่าตัดคุณต้องเตรียมตัวครับคุณต้องมีเครื่องมือเสียค่าใช้จ่ายมากหน่อยต้องทนเจ็บครับผ่าตัดเสร็จก็เจ็บต้องรีบลุกขึ้นยืนครับลุกขึ้นเคลื่อนไหวเพราะมันเป็นทางจะแก้ปัญหาแม้ว่ามันจะยากนะครับแต่มันเป็นทางต้องการประชุมอาเซียนบวกอเมริกาเนี่ยอาเซียนโดยภูมิศาสตร์โดยความเจริญโดยความเป็นมาเนี่ยนะประเทศไทยเป็นศูนย์กลางโดยอัตโนมัติเลยเหมือนในสมัยก่อนเนี่ยประเทศไทยเป็นฐานทัพไปทิ้งระเบิดประเทศเพื่อนบ้านไม่ต้องวิ่งไกลครับฐานทัพอุตภาวนี่แหละนะอุดงอุดรนี่แหละฐานทัพบินจากอุดรครับไปทิ้งระเบิดประเทศเพื่อนบ้านเวียดนามลาวกัมพูชาทิ้งเละเทะเลยครับทิ้งที่ลาวนี่บางคนบอกว่าถึง4ล้านตันนะประชาชนที่ลาวมีแค่ประมาณ3ล้านกว่าคนละหนึ่งตันนะครับโอ้โหแล้วก็มีฐานรับจ้างหมุกดงหมุกแดงเนี่ยรับจ้างรบโดยเฉพาะอาเซียนไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางถ้าเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเราได้นายกที่มีความรู้ความสามารถมีวิสัยทัศน์เนี่ยมันเป็นผู้นำอาเซียนได้แต่ปัจจุบันไทยคือตัวถ่วงครับข้อที่หนึ่งเลยเนี่ยใครจะมาคุยเพราะคสช.หรือทหารของเจ้าเนี่ยมันก็คือโจรแท้ๆมันมากินอย่างเดียวมาปล้นอย่างเดียวเพราะอะไรครับเพราะตรวจสอบไม่ได้ระบบมันสร้างคนนะครับใครก็ตามที่ใช้อาวุธแล้วคุณตรวจสอบเขาไม่ได้เนี่ยโอกาสที่จะโกงมันมีสูงประยุทธ์จันทร์โอชาเขาแจ้งบัญชีทรัพย์สินพ่อเอาที่ดินไปขายหมู่เกาะอะไรพิทิศเวอร์จินอะไรซื้อนี่นะครับดูไปดูมากลายเป็นคนซื้อคือกลายเป็นบริษัทของเสียเจริญเจ้าของเบียร์ช้างซื้อเข้าไป600ล้านอ้างว่าเป็นมรดกอย่างงู้นอย่างนี้ขอโทษไปดูหัวนอนไปเท้านะครับก็ไม่ได้มีอะไรนะน้องชายปีชาจันโอชาก็เอาเงินของกองทัพไปใส่บัญชีเมียเนี่ยผมถามนะถ้าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งทำได้ไหมอันนี้มันทำอะไรก็ได้ตรวจสอบไม่ได้หลังรัฐประหารนะครับไอ้ประยุทธ์เนี่ยมันไปเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI เป็นประธานกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนแก้ปัญหาเศรษฐกิจกลอมันเป็นได้กี่อย่างเป็นประธานคณะกรรมการและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจเป็นประธานกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกรพ.เป็นประธานกรรมการที่ศึกษารักษาความสงบแห่งชาติด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม
เป็นประธานส่งเสริมรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเฉพาะกิจเป็นประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นประธานกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติเป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศเป็นผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นประธานกรรมการคณะกรรมการนโยบายแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการทำประมงผิดกฎหมายเนี่ย เป็นกี่อย่างไอ้คนแบบนี้นะทำผิดทุกมาตราครับไอ้ปฏิญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะมันทำผิดทุกเรื่องเลยทำผิดแบบรุนแรงชัดเจนด้วยอ่ะประเทศไทยเป็นภาคีปฏิญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะครับเขาเขียนไว้ชัดเจนว่าอะไรที่ทำได้ทำไม่ได้แล้วทุกประเทศจะต้องตกลงยืนยันให้สัตยาบันในกฎบัตรนี้มีความเชื่อมั่นในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในศักดิ์ศรีและคุณค่าของตัวบุคคลครับประเทศอเมริกาเขารู้ดีเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยเขารู้ดีครับและประเทศไทยมันทำผิดทุกกฎเลยเนี่ยนะแม้แต่พระมันยังละเมิดเลยอย่าว่านักศึกษาชู3นิ้วก็ไม่ได้เขาไปนัดกินข้าวสัมมนาวิชาการไม่ได้หมดเลยไม่ว่าคุณจัดที่ไหนมันตามไปมันกลัวไม่รู้มันเป็นอะไรมันผีกลัวแสงสว่างกลัวความจริงอ่ะมันละเมิดเกือบทุกข้อเลยครับที่ประชาชนมีนอกจากโต้นอำนาจนะห้ามแสดงออกห้ามวิพากษ์วิจารณ์รัฐธรรมนูญซึ่งพวกมันเขียนคิดเองนะครับเขียนเองเนี่ยนะห้ามวิจารณ์แต่ไปให้ลงมติครับไม่บอกจะลงประชามติแต่ห้ามวิจารณ์พูดดีได้แต่วิจารณ์ไม่ได้มันบอกว่าเดี๋ยวมันจะจับมันจะตั้งข้อหาอยู่ครับจะไปร่างกฎหมายเนี่ยห้ามวิจารณ์รัฐธรรมนูญซึ่งจริงๆรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นหลักปกครองประเทศมันจะเป็นได้นะครับในระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันจะต้องเป็นของประชาชนเท่านั้นโดยตัวแทนประชาชนและเพื่อประชาชนเท่านั้นไอ้นี่ไม่มีใกล้เคียงไม่มีอะไรสักข้อเลยที่เป็นอย่างนั้นคุณสมัครสุนทรเวชชอบพูดบ่อยๆนะอาจารย์คงจะจำได้พูดเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยนะคือพูดถึงตรงๆมันก็คือว่าด้วยเหตุด้วยผลนั่นแหละขอโทษสันนิษฐานศาสนาอื่นนะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเยธรรมาเหตุปัพพวานะครับสิ่งทั้งหลายมีเหตุเป็นที่เกิดเมื่อเหตุดับสิ่งทั้งหลายก็ดับพูดแค่นี้ครับประโยคเดียวนะประโยคนี้มันเป็นหลักเป็นหัวใจนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าไอ้ปัญหามันเกิดจากอะไรประเทศไทยนะทำไมมันไม่เหมือนประเทศอื่นๆมันเป็นเพราะคนไทยไม่มีระเบียบวินัยใช่ไหมคนไทยไม่รู้จักเข้าแถวใช่ไหมคนไทยกราบพระไม่สวยใช่ไหมคนไทยไม่รักษาประเพณีใช่ไหมไม่ใส่ชุดไทยใช่ไหมมันไม่ใช่ครับคนไทยเนี่ยนะไม่ว่าเป็นคนชาติไหนแล้วแต่นะการเกิดเป็นคนไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับมันเกิดยากอยู่ในท้องข้าวเดือนเนี่ยเราแต่ละคนไม่ว่าชาติไหนเชื้อไหนนะครับมันคือ1ใน10ล้าน1ใน100ล้านนะครับที่เกิดเป็นคุณเนี่ยนะเราไม่ได้ด้อยไปกว่าใครครับไม่ใช่เกาหลีเก่งกว่าเรานะแต่เกาหลีเขาไม่มีกษัตริย์ทหารไม่ได้ยึดอำนาจศาลไม่ได้เฮงซวยแบบนี้นะครับขอโทษนะเอากองทัพไทยไปตั้งไว้ที่เกาหลีเอาศาลไทยไว้เกาหลีเอากษัตริย์ไทยไว้เกาหลีผมว่าเกาหลีเกาหลีนะรับรองสู้ไทยไม่ได้ใช่ไหมประเทศไทยมันดีทุกอย่างครับเสียอย่างเดียวมันมีระบอบที่ส่งเสริมคนชั่วไม่กี่วันก่อนโดยประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์มันใจแคบขนาดว่าเด็กก็พูดอะไรไม่ได้ขนาดหนังสือพิมพ์เนชั่นซึ่งเป็นเหลืองอ้อยเลยนะเนชั่นวันนี้เองนิวทีวันนี้เองก็ยังด่าพระนะครับบอกพระไปล็อกคอทหารมันโจมตีแม่ขนาดพระบก.เนชั่นนี่ยังต้องถ
ูกบีบให้ออกคิดดูคือประเภทที่ว่านิดต่อยก็ไม่ได้ขนาดคนที่เหลืองอ่อยหลายๆคนบอกว่าอย่าไปเล่นกับนักศึกษาเลยปล่อยเขาไปเถอะพี่มันเป็นประเด็นการจนชื่อเองเขารับไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้การที่คุณเที่ยวไปด่าว่ารัฐบาลเป็นเผด็จการรัฐสภามันมีที่ไหนครับมันมีแต่ในประเทศไทยนะบอกว่าคนชนะเป็นเผด็จการมีด้วยเหรอคุณก็ด่าเขา3วัน3คืนตีรวนตลอดคำพูดเดียวประโยคเดียววรรคเดียวครับประชาธิปัตย์มันพูดได้3วันทั้งคืนน่ะพอไม่ชนะพังสภาครับคว้างแฟ้มไปล็อกคอเห็นไหมสร้างความวุ่นวายขนาดมันทำเรื่องไปเป็นเรื่องนะการเมืองนี่นะครับไม่มีอะไรสมบูรณ์แต่มันมีการตรวจสอบมีการแข่งขันครับแข่งด้วยฝีมือคุณดีกว่าเสนอนโยบายดิผมถามคุณตรงๆนะทั้งชีวิตคุณตั้งพรรคมาตั้งแต่สมัยควงอภัยวงศ์คุณเคยทำอะไรมาบ้างผมถามผมไปนั่งฟังประชาธิปัตย์หาเสียงสมัยคุณทักษิณนะครับหาเสียงที่สวนลุมพินีกับพระรูปทรงมานะผมไปนั่งฟัง2แห่งแห่งละ2ชั่วโมงกว่าๆประชาธิปัตย์ทำอยู่เรื่องเดียวนะครับโครงการนมโรงเรียนและกลายเป็นนมบูดด้วยนะซึ่งไม่จำเป็นต้องกินนมครับคุณมีถั่วโหลถั่วเหลืองกินแทนก็ได้นมในเมืองไทยเนี่ยมันไม่มีทุ่งหญ้าให้คุณกินนะไม่ใช่สวิตเซอร์แลนด์นะประเทศไทยทุ่งหญ้าครับมันไม่มีครับตอนหลังเอาข้าวโพดมาเลี้ยงทำให้มันดูดีอ่ะพบกษัตริย์เขาเกิดที่อเมริกาเขาไปอยู่สวิตครับไปเรียนที่สวิตตอนเด็กก็ไปเรียนแล้วก็หนีคดีไปอยู่สวิตด้วยเพราะฉะนั้นผมถามว่าคุณจะให้คนเลือกเขาจะเลือกคุณไปทำไมการเลือกพรรคประชาธิปัตย์มีเหตุผลเดียวครับไม่เลือกเราเขามาแน่มันสร้างความเกลียดอ่ะเพราะฉะนั้นเมืองไทยมันอยู่ด้วยความเกลียดนะครับมึงไปพวกทักษิณเป็นระบอบทักษิณไอ้หน้าเรียนนักปูโง่ไม่ได้เลือกที่ผลงานครับวสิทธิ์เดชกุญชรใครต่อใครเนี่ยออกมาบอกว่าถ้าเลือกตั้งผู้ว่าพรรคเพื่อไทยชนะเนี่ยนะเท่ากับเราเสียกรุงครั้งที่สองมันกลัวขนาดนั้นแม้แต่สอศิวรักษ์เนี่ยมันอยู่ได้ด้วยความกลัวความเกลียดแล้วมันได้อะไรโอเคครับคุณทำได้ถูกเลยทหารยึดอำนาจโอเคชัยโยหิวสมัยทักษิณสนธิบริณยึดอำนาจเอาดอกไม้ไปให้เอาโบไปให้เอาของขวัญไปให้ครับเขาต้องชอยึดอำนาจโอเคดีมากคุณแซดดาวกรุงเทพปิดนู่นปิดนี่ทำไมคุณต้องแซดดาวกรุงเทพเพื่อจะยึดอำนาจเขาอะพอยึดอำนาจเสร็จจบมันนัดกันมาปล้นเห็นนะปล้นกลางแดดใครๆก็รู้แต่ไม่เป็นไรครับคนดีของในหลวงนี่ทำอะไรก็ได้ไม่ต้องครบกติกาครับแพ้กูไม่ยอมแพ้ไอ้พวกชาวนาชาวไร่พวกสกปรกสกโครกมึงรู้ไหมกูเสียภาษีมากกว่าพวกมึงมึงจะมายุ่งอะไรวะโจรก็อยู่ส่วนโจรเนี่ยจะเป็นลากรุงยากาสกปรกอันนี้เหรอครับคือสิ่งที่มนุษย์เขาปฏิบัติต่อกันผมถามอันนี้เหรอคือสิ่งที่คนไทยมองกันเองอ่ะคุณไม่ยอมรับเสียงส่วนใหญ่คุณคิดว่าคุณมีโอกาสดีกว่าเรียนสูงกว่าสถานที่ศึกษาเนี่ยมันสร้างมาจากอะไรครับไม่ใช่ภาษีกองของประชาชนเนี่ยแต่หนทางที่คุณขับรถทุกวันนี้นะมันมาจากไหนครับภาษีกองหรือเปล่าคุณบอกว่าคุณรวยคุณมีเงินใช่ไหมลูกจ้างลูกจ้างมันไม่ใช่คนเหรอครับคุณทำมาหากินเนี่ยคุณไม่ต้องอาศัยคนอื่นเลยหรือไงแล้วถ้าคุณไม่รักมนุษย์ด้วยกันคุณจะเป็นมนุษย์ได้ยังไงผมถามคุณจะเป็นซีวิไลซ์เป็นอารยชนได้ยังไงครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนระบอบเท่านั้นเนี่ยตราบใดที่เรายังมีกองทัพซึ่งจะยึดอำนาจเมื่อไหร่ก็ได้นะ
ประกาศกฎยาศึกเมื่อไหร่ก็ได้จะแต่งตั้งใครต้องผ่านองคมนตรีครับผ่านพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยแล้วอำนาจบริหารมันอยู่ที่ไหนล่ะมันเป็นของใครคุณบอกอำนาจบริหารการแต่งตั้งโยกย้ายเป็นของประชาชนใช่ไหมแต่รัฐบาลที่ประชาชนเลือกไม่มีสิทธิ์มันมีสภากลาโหมมันเลือกกันเองระดับในพลมันเลือกกันเองอะไรมันเลือกกันเองหมดอำนาจตุลาการครับคือการตัดสินตามที่กฎหมายบัญญัติเนี่ยมันบัญญัติเองศาลปัจจุบันนะครับอาจารย์โรเจตแกบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะไม่ใช่ศาลครับแต่ศาลรัฐธรรมนูญก็คือส่วนหนึ่งของคณะรัฐประหารพูดตรงๆศาลเองก็เป็นกบฏด้วยทั้งกองทัพทั้งศาลทั้งกษัตริย์เป็นกบฏทั้งหมดเลยมันล่วงหัวกับพลทหารประชาชนคุณต่อต้านประยุทธ์ไม่ผิดหรอกครับแต่คุณละเว้นคนอื่นไม่ได้นะทั้งฝูงทั้งกลุ่มแล้วครับเดี๋ยวไอ้ประยุทธ์มันก็ลงแล้วประวิตรขึ้นธีรชัยขึ้นใครต่อใครขึ้นครับวนเวียนอยู่เนี่ยแหละใครเป็นพบทบยึดอำนาจตลอดครับเพราะอะไรครับเพราะศาลบอกว่ารัฐาธิปัตย์ใครยึดอำนาจต้นประเทศนี้ได้ถือว่าโอเคจบศาลมีหน้าที่รับรองโจรกษัตริย์มีหน้าที่สั่งให้โจรปล้นประเทศแล้วผมถามว่านะไอ้ระบอบแบบนี้ไปอยู่ประเทศไหนชิบหายหมดขอโทษนะครับไม่ใช่ดูถูกนะเอากองทัพไทยเอาศาลไทยเอากษัตริย์ไทยไปอยู่อเมริกาครับรับรองไม่เกิน20ปีไม่ชิบหายอย่ามานับถือกันเอาไหมล่ะใช่ไหมคนดีคนดีอยู่ไม่ได้ครับไล่ออกหมดผมถามตอนนี้นะไอ้แต่ละคนที่เป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยมันมาจากไหนทหารเนี่ยอยู่กันครึ่งค่อนครม.เลยนะและแต่ละคนเนี่ยมือเปื้อนเลือดทั้งหมดเลยนะครับรัฐบุตรยุติธรรมคุมทหารไปสังหารประชาชนในวัดสระปทุมวัดสระปทุมอยู่ใครก็อยู่วังสระปทุมของใครเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่เห็นกันอยู่ครับถ้าเราไม่แก้นะมันก็อยู่อย่างนั้นไม่ได้อยู่อย่างนั้นอย่างเดียวมันขยายเติบโตไปเรื่อยๆคุณยอมภาษาไทยเรียกว่าได้คืบเอาศอกได้ศอกเอาวาประชาชนยอมครับคนอย่างทักษิณก็ยอมคนอย่างยิ่งลักษณ์ก็ยอมคุณคิดดูยอมไม่ยอมนะไอ้ประยุทธ์เองนะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงคนหนึ่งตอนที่มียศพลตีพลโทก็ยึดอำนาจทักษิณน่ะไอ้ประวิตรก็ยึดครับทั้งนั้นที่ทักษิณเป็นคนตั้งมันเองอ่ะแล้วจะชัยสิทธิ์ชินวัตรทักษิณตั้งประวิตรวงสุวรรณเป็นพบทบหลังจากประวิตรทักษิณตั้งสุนทรภูมิเป็นพบทบทั้งหมดเลยยกเว้นชัยสิทธิ์คนเดียวนะนอกนั้นมันยึดอำนาจรัฐบาลหมดเลยคนที่อุตส่าห์เสนอมันมาเองแท้ๆนะเพราะอะไรครับเพราะประเทศนี้มันมีเจ้าของแล้วไม่มีใครคิดแย่งคุณเป็นเจ้าของก็เป็นไปแต่ขอให้ประชาชนได้มีช่องนิดนึงได้ไหมคุณจะมีโครงการพระราชดำริสิบพันโครงการคุณก็มีไปนะครับ5ธันวาจัดงานก็ฉลองไปที่ข่าวสองทุกว่ามีก็มีไปไม่มีใครว่าทำไมคุณต้องใจดำต่อประชาชนเนี่ยเขามีโครงการโอท็อปทำไมคุณเอาศิลปาชีพมายุ่งด้วยเขามี30บาททำไมคุณต้องมาหาเรื่องจะทำให้โครงการมันพังจนได้หวยบนดินสารพัดที่เขาทำมานะทั่วโลกเขายกย่องเลยนะครับว่าโครงการ30บาทเนี่ยเป็นแบบฉบับทั่วโลกสหประชาชาติเขาต้องเอาไปศึกษาคุณเดือดร้อนตรงไหนผมถามว่าเจ้าของประเทศนี้มันเดือดร้อนตรงไหนวะทำไมจะต้องให้ประชาชนมันอยู่อย่างพอเพียงมันไม่มีอนาคตเพื่อจะไปเข้าคิวรับถุงพระราชทานจากคุณหรือยังไงสุดท้ายนี่นะครับไอ้การต่อต้านประยุทธ์เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับแต่ว่าอย่าให้มันเสียของถ้าใครส่งสายไปถึงโอบามานะครับผมขอพ่วงไปด้วยนะครับ
มันทั้งกองทัพนะครับกองทัพไทยระบบของมันเนี่ยที่มันจะประกาศตัวศึกอายุร้อยกว่าปีเนี่ยมันจะประกาศเมื่อไหร่ก็ได้นะราบใดที่กองทัพหรือทหารเนี่ยไม่ขึ้นกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่ขึ้นกับรัฐบาลพลเรือนที่ประชาชนเลือกนี่นะตราบนั้นเราจะวนเวียนอยู่ตรงนี้มันยึดอำนาจไม่เลิกแล้วตราบใดที่ศาลไทยมันยังรับใช้เผด็จการอยู่เนี่ยประเทศไม่มีความสงบหรอกครับแล้วตราบใดที่กษัตริย์ไทยยังใจแคบใจดำต่อประชาชนของตัวเองอย่างนี้นะโดยที่เราตรวจสอบมันไม่ได้เลยควบคุมอะไรไม่ได้เลยเป็นสิ่งที่แตะต้องไม่ได้แตะต้องไม่ได้ก็ไม่ตรงนี้ครับจะมีไว้ทำไมผมถามจะมีไว้รับรองการใช้อำนาจเหรอจะมีไว้ล้างผ่านงบประมาณอย่างนั้นเหรอจะมีไว้ซ้อมผู้ต้องหาตายในคุกดิเราเห็นเกือบทุกอาทิตย์อย่างนั้นเหรอเพราะฉะนั้นต้องส่งสารนะครับอธิบายไปว่าประชาชนไทยเดือดร้อนสิ่งที่สหประชาชาติเขารับรองสิ่งที่ประชาชนหรือหลักการประชาธิปไตยนะทหารไทยศาลไทยและกษัตริย์ไทยมันรวมหัวกันทำลายทั้งหมดไม่มีชิ้นดีเลยครับทุกข้อทุกกระบวนแม้แต่เล็กน้อยมันก็ไม่ยอมนะเพราะฉะนั้นอเมริกาในฐานะที่เป็นประเทศที่รักสิทธิภาพผมอยากจะถามนะประเทศไทยตอนนี้ไม่ได้ต่างกับสมัยซัดดามฮุสเซนสมัยมาก๊อตนะประยุทธ์เนี่ยมันก็ทำลักษณะแบบนั้นครับเพียงแต่ตัวมันเองเนี่ยไม่ได้มีอำนาจเด็ดขาดขนาดฮิตเลอร์หรือขนาดมาก๊อตหรือขนาดซัดดามหรือขนาดกัตฟี่แต่ว่ามันมากันเป็นทีมมันรวมหัวกันสิ่งที่มันทำไม่ได้แตกต่างกันนะครับคือมันมาเนี่ยมันจะพูดยังไงก็แล้วแต่จะมาในรูปแบบไหนอาศัยศาลอาศัยกษัตริย์แต่ธาตุแท้สิ่งที่แสดงออกจริงๆนะครับก็เป็นได้แค่โจรเป็นโจรจริงๆนะครับทั้งกองทัพทั้งศาลและทั้งกษัตริย์เป็นโจร 100% ชัดเจนมากๆเลยการประชุมอาเซียนนี่นะจะไม่มีความหมายเลยถ้าประเทศไทยยังเป็นแบบนี้นะถ้าประเทศไทยยังอยู่ภายใต้การครอบงำของระบอบเผด็จการทหารที่มีตุลาการรับใช้เผด็จการและมีกษัตริย์เป็นหัวหน้าเผด็จการเนี่ยอาเซียนจะไปรอดครับต่อเมื่อประเทศไทยต้องเป็นประชาธิปไตยก่อนประเทศแถวนี้ต้องร่วมมือกันปฏิวัติประเทศไทยนะครับต้องสนับสนุนการเปลี่ยนประเทศไทยประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยมันถึงจะไปกันรอดครับไม่อย่างนั้นประเทศไทยจะเป็นตัวถ่วงครับจะหาเรื่องกับเพื่อนบ้านไปเรื่อยๆนั่นแหละไปที่ไหนไม่มีใครคบครับทุกวันนี้อย่าไปคิดอย่าไปละเมอเพื่อพกนะครับว่าจะเลือกตั้งปี60กลางปีหรือปลายปีทุกวันนี้มันพูดถึงแผน20ปีแล้วนะแล้วคิดดูว่ามันไม่มีทีท่าเลยจะผ่อนปลนลงนะครับแล้วอย่าไปหวังนะครับรัชกาลที่9ครองราชมาปีนี้เนี่ยจะครบ70ปีแล้วนะครับในขณะที่ย่ำแย่ย่ำแย่ไม่รู้จะอยู่จะไปเนี่ยนะก็ยังส่งทหารที่เป็นเผด็จการกักขลาอุบาทขนาดนี้คิดดูประชาชนไม่มีทางเลือกอื่นแล้วครับนะก็คิดว่าพอสมควรเกินเวลาอาจารย์หวานมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับค่ะก็แหมนะฮะคุณลุงพูดถึงว่าคือมันออกยุทธศาสตร์20ปีเนี่ยนะแล้วบอกว่าไม่ให้ใส่ไว้ในบทเฉพาะการด้วยนะฮะจะต้องไปลงหลักปักฐานไว้ในรัฐธรรมนูญเลยนะคะคือไม่เอาแค่บทเฉพาะการนะคะก็เขาวางแผนกันระยะยาวจริงๆนะคะก็คือจะต้องกระชับอำนาจให้กับระบอบเผด็จการราชานะคะให้เต็มที่นะคะวันนี้ได้เห็นพลังของพระคุณเจ้าเนี่ยนะคะที่ลุกกันขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็จริงๆเราเห็นฮึ่มๆมานานแล้วใช่ไหมคะคุณลุงหลายรอบแล้วนะคะบอกจะออกจะออกนะคะคราวนี้ออกจริงนะคะแต่ก็ตอนนี้ก็ถือว่ายื่นข้อเสนอแล้วยังไม่ได้คำตอบอะไรก็
กลับวัดกันก่อนนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นการแสดงพลังที่ยอดเยี่ยมเลยดูแล้วนี่นะคะอาจารย์คิดว่าการออกมาของพระเนี่ยนะคะมันจะไปทางไหนฮะพอจะวิเคราะห์ให้พี่น้องดูหน่อยได้ไหมคะว่าเขาจะยอมกันจริงๆเหรอฮะคือนายประวิตรนี่จะเอาไปจัดการจนตั้งพระสังฆราชตามมติของมหาเถรสมาคมจริงๆเหรอคะมันจะจบอย่างนั้นเหรอคะหรือว่าพระจะต้องออกกันมาอีกรอบหนึ่งไหมฮะเนี่ยค่ะการปกครองในสมัยปลายรัชกาลซึ่งเข้าใจว่าจะเป็นรัชกาลสุดท้ายนะครับค่ะถ้าหากว่าประชาชนยังพอมีโชคอยู่บ้างเนี่ยนะสาธุมันเหมือนกันครับวันนี้ฟังม็อบพระค่ะสาธุตลอดไม่ใช่ว่าพระหรือคนนะแบบเดียวกันเลยค่ะคนเก่งๆอยู่ไม่ได้ครับเราถึงได้ประยุทธ์ไงพระเก่งๆไม่ได้เป็นสังฆราชแล้วครับพระพิมลธรรมไม่ได้เป็นไปกล่าวหาว่าท่านเสพเวชมรรคตรวจไปตรวจมาปรากฏว่าพยานเท็จพยานสารภาพครับพอท่านตั้งวิปัสสนาท่านเป็นองค์แรกที่ไปเอาพระพม่ามาสอนวิปัสสนานะมันหาว่าซ่องสุมเป็นคอมมิวนิสต์เอาท่านไปขังคุกพอพิสูจน์ได้ว่าไม่ผิดนะท่านก็ไม่ยอมสึกครับมันไปถกกีวรออกให้ใส่เสื้อยืดเพื่ออะไรครับเพื่อจะทวงไม่คือสมณศักดิ์ครับหน้าด้านเหตุเกิดในรัชกาลนี้นะครับสมัยจอมพลสฤษดิ์รัชกาลที่9ชื่อภูมิพลเนี่ยนะไปตั้งจนอุทายีเป็นตั้งญาณสังวรไอ้พระที่รับถนอมประบวชเนี่ยคิดดูนะสังฆราชที่เขายกย่องนักหนาสกลมหาสกปรินายกเนี่ยชื่อญาณสังวรไปรับถนอมเข้ามาบวชเพื่ออะไรครับเพื่อวางแผนยึดอำนาจยึดอำนาจใครยึดอำนาจรัฐบาลเสนีพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยซึ่งเขามาจากการเลือกตั้งคือยึดอำนาจประชาชนนี่แหละฆ่าลูกเด็กเล็กแดงฆ่านักศึกษาเพื่อยึดอำนาจนี่แหละครับพระที่ดีของมันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไม่มีสิ่งที่เป็นแล้วครับเขาก็ดึงไปเรื่อยๆนะเคยเกิดมาแล้วคุณคิดดูง่ายๆนะมันเหมือนกันเลยมหานิกายมีพระประมาณ 90% น่ะมีวัดประมาณ 30,000ธรรมยุทธ์มีแค่ 3,000 ปรากฏว่าก็ตกลงแฟร์ครับมหานิกายเขายอมนะเป็นสังฆราชคนละครึ่งปรากฏว่า20กว่าปีนะธรรมยุทธ์เป็นตลอดขนาดปฏิบัติราชการไม่ได้เซ็นชื่อเซ็นไม่เซ็นไม่รู้จำไม่ได้นะครับญาณสังวรเนี่ยนะมันก็ไม่ยอมให้คนเป็นสังฆราชยังมากเป็นว่าที่สมเด็จเกี่ยวเป็นได้ข่าวว่าท่านก็มรณภาพแบบมีเหตุผิดสังเกตพระเถระชั้นผู้ใหญ่เจ้าคุณสนองวัดสังเกตก็โดนครับกินยานอนหลับเสร็จแล้วลุกขึ้นมาแขวนคอ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเขาชนกับพระเพราะว่ากฎหมายพระเองมันก็เละอยู่แล้วอะถ้าใบรักการที่5เขารวมศูนย์พระนะครับเขาร่วมมหาเถรสมาคมคณะราษฎรก็เปลี่ยน2484นะเปลี่ยนพระให้พระได้ปกครองแบบประชาชนครับคือมีประชาธิปไตยแบ่งเป็น3ฝ่ายมีประมุขมีบริหารพอสฤษดิ์มายึดอำนาจเปลี่ยนกลับไปครับเปลี่ยนไปเป็นแบบโลหะอีกเพราะฉะนั้นสังฆราชนี่นะมันเป็นทั้งประมุขเป็นทั้งบริหารเหมือนในหลวงปัจจุบันเนี่ยเป็นคุกคุมหน้าจริงเป็นคนเซ็นเนี่ยแปลกเป็นนักประมุขครับเป็นประธานที่ปฏิเสธซึ่งประชาชนไม่ได้เลือกแล้วใครเลือกพระครับสนธิลิ้มนกุลพูดชัดเจนนะหลวงตาบัวแกพูดชัดเจนว่ากษัตริย์ตั้งสังฆราชเออมันแปลกไหมกษัตริย์มันตั้งทั้งนายกตั้งสังฆราชประเทศนี้ปกครองโดยกษัตริย์อย่างเดียวครับกษัตริย์เป็นประมุขดีทั้งในเชิงสัญลักษณ์และในเชิงบริหารด้วยนะเขาดื้อเขาด้านครับเขาไม่สนใจแล้วทุกวันนี้พระไปเรียกร้องคุณดูสำนักข่าวนิวทีวีนะสำนักข่าวฝ่ายเหลืองๆเนี่ยฝ่ายเจ้าเนี่ยในช่วงเนชั่นด้วยนะไปโจมตีพระหาว่าพระเป็นนักเลงคุณไปกีดกันน่ะพระเขาไปชุมนุมเรียกความเป็นธรรมอ่ะผมกราบเรียนพระคุณเจ้าทุกท่านนะครับผมไม่ได้เชียร์สมเด็จช่วงนะใครจะเป็นผมไม่ได้สนใจนะ
แต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าพระต้องเป็นประชาธิปไตยพระต้องมีสิทธิ์มีเสียงครับไม่ใช่ว่าให้เจ้ามันตั้งสังฆราชให้คุณมันก็เอาไอ้สังฆราชประเภทสังฆราชปุณฑรราชมันเอาพระส่วนน้อยมาปกครองพระส่วนใหญ่มันไม่ยอมรับกฎกติกาคนเข้ามาบวชเนี่ยนะไปยุ่งกับเขาอีกแล้วศาสนาจะเจริญได้ไงฮะมันเอาคนโง่ๆมาเป็นสังฆราชเอาคนที่สมคบกันปล้นประชาธิปไตยมาเป็นสังฆราชเนี่ยเหมือนเอาทหารเนี่ยทหารแบบบุรพาพยัคฆ์ที่เข่นฆ่าคนเสื้อแดงเนี่ยบริหารประเทศเมื่อเอาสารที่มันเฮงช่วยนักวิชาการที่มันขายตัวหายวิญญาณเนี่ยมาเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยมาเสนอหน้าให้เราเห็นในมีชัยฤจุพันธ์วิษณุเครืองามบวรศักดิ์วันโนเนี่ยคนรับใช้เผด็จการนะครับมาเป็นอธิการบดีคณะบดีมาคอยจับนักศึกษาไม่ให้แสดงความเห็นทางการเมืองที่ธรรมศาสตร์มันแปลกไหมมันเป็นเผด็จการหนักเข้าไปเรื่อยๆในขณะที่โลกนี้มันเป็นโลกประชาธิปไตยมากขึ้นเรื่อยๆเผด็จการหลายประเทศมันล่มไปหมดแล้วพม่าเองนะเราดูว่าไม่มีสิทธิ์นะพม่าเขาเลือกตั้งแล้วนะทหารก็ยังมีสำนึกนะอายพม่าไหมครับมันจะไปถึงไหนเนี่ยอาเซียนถ้าไม่มีการยึดอำนาจนะครับประเทศนี้ไปไกลแล้วมีวิธีเดียวครับที่จะไม่มีการยึดอำนาจคือประมุขต้องมาจากการเลือกตั้งประมุขที่มาจากการยิงรัชกาลที่8ล่วงละเมิดมิได้ต้องเคารพสักการะขนาดหมาคุณดูถูกไม่ได้เนี่ยมันเป็นระบอบอะไรเนี่ยฮะคุณพูดความจริงก็ไม่ได้ครับกษัตริย์องค์นี้รับรองการยึดอำนาจผู้แค่นี้ติดคุกแล้วรับรองจริงหรือเปล่าคือกฎหมายมันก็ตอแหลศาลก็ตอแหลศาลก็ไม่ใช่ศาลครับตัดสินเอาใจกษัตริย์แล้วกษัตริย์ก็คือหัวหน้ากบฏเป๊ะๆนะครับไม่ต้องพูดอ้อมไปอ้อมมากษัตริย์คือหัวหน้ากบฏกษัตริย์สั่งให้ทหารยึดอำนาจแล้วกษัตริย์ก็รับรองครับทหารก็ทำทุกอย่างเพื่อเอาใจกษัตริย์เพราะฉะนั้นเวลาเป็นพฤติกรรมมันเป็นเช่น12เด็ดขาดเพราะ112เนี่ยมันไปกระทบกษัตริย์เหตุอยู่ตรงนี้นะครับมันอาจจะยากไม่ใช่ปวดท้องธรรมดาเป็นไส้ติ่งอักเสบลำไส้อักเสบต้องผ่าตัดครับผ่าตัดก็ต้องผ่าตัดแต่ละไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วเนื่องจากผ่าก็ไปผ่านะแต่มันจะเป็นต้องผ่าก็ผ่าครับประเทศอื่นเขาผ่าตัดไปหมดแล้วมันเหลือแต่ประเทศไทยรู้มันเกรงใจไส้ติ่งอ่ะเป็นโรคเกรงใจไส้ติ่งแปลกไหมเพื่อการยังเกรงใจอยู่นี่นะคะพี่น้องนี่นอกจากจะออกแบบธงกันแล้วนะคะธงสาธารณรัฐแล้วนะคะคุณลุงขณะนี้เนี่ยเรียกร้องกันใหญ่เลยนะคะร่ำร้องจะต้องการเพลงชาติใหม่ด้วยนะคะบอกว่ามันเพลงชาติเก่านี่ก็ไม่เอาแล้วนะคะกำลังจะแต่งเพลงชาติกันอีกเพลงหนึ่งแล้วนะคะสำหรับสาธารณรัฐนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะค่ะคำถามสุดท้ายค่ะแหมพอรู้สึกว่าพูดไปเรื่องนี้แล้วคุณลุงฮะมองภาพแบบนี้เนี่ยเรียกว่าเราเห็นเหตุการณ์ที่ว่าสังฆราชคนเก่าตายไปเนี่ยนะคะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยความเป็นราชอาณาจักรไทยเนี่ยแล้วก็มีระบบแบบกษัตริย์ที่ครอบงำมาโดยตลอดเนี่ยแล้วพอถึงจุดนี้กษัตริย์เองก็ไม่ได้สามารถจะกุมอำนาจอะไรได้เบ็ดเสร็จเหมือนเดิมแต่ว่าทิ้งระบอบที่ชั่วร้ายเนี้ยนะคะเป็นมรดกที่เราต้องมาได้รับผลกระทบเนี่ยนะคะสังฆราชตายก็ยังวุ่นวายขนาดนี้แล้วถ้ากษัตริย์ตายเนี่ยฮะคุณลุงมันจะเป็นภาพแบบวันนี้ที่เราเห็นไหมฮะว่านี่จะตั้งสังฆราชก็ตั้งไม่ได้กลุ่มนึงก็ต้องการยึดตามกฎหมายถ้ายึดตามกฎหมายก็คือราชทายาทก็ต้องเป็นวชิราลงกรณ์แบบนี้เป็นต้นอาจจะมีกลุ่มนึงลุกขึ้นมาบอกว่าไม่มีคุณสมบัตินะฮะมีความบกพร่องทางจริยธรรมนั้นนี้เหมือนกับที่ทำกับสมเด็จช่วงเนี่ยค่ะมันจะเกิดขึ้นได้ไหมฮะเหตุการณ์แบบจำลองแบบนี้นะคะกับตัวกษัตริย์นะฮะที่กำลังจะต้องตายในไม่ช้าเนี่ยค่ะคุณลุงเรื่องตรงนี้นะครับเราต้องดูว่ามันเป็นปัญหาเพราะอะไรมันเป็นเพราะตัวระบอบนะค่ะไอ้ลักษณะที่
สังฆราชเนี่ยให้กษัตริย์แต่งตั้งแล้วกษัตริย์องค์นี้เนี่ยขอโทษถ้าไปสอบผ่านโรงเรียนกษัตริย์ได้ศูนย์นะคุณไม่มีคุณสมบัติเลยอ่ะโรงเรียนกษัตริย์นะค่ะโรงเรียนเตรียมกษัตริย์นะครับสอบตกศูนย์เนี่ยมันโกงมันปล้นมามันยิงเข้ามาแล้วมันก็งงงี้วิบเอาคนที่ตั้งมานี่หาว่าปีดีฆ่าในหลวงเนี่ยเอาคนไปประหารแล้วก็ยึดอำนาจมาตลอดครับมันแปลกนะสั่งทหารยึดอำนาจมันไม่อายเลยครับว่าเป็นกษัตริย์ที่ครองราชย์นานสุดในโลกรวยสุดในโลกรัฐบาลมากสุดในโลกตัวเองเป็นจอมทัพนะให้คนยึดอำนาจได้ยังไงใช่ไหมก็คือเป็นคนสั่งเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันต้องดูที่ตัวระบอบครับตัวระบอบดีเราไม่ไปยุ่งกับมันนะตัวระบอบพระระบอบเจ้าเหมือนครับคือมันเป็นระบอบเผด็จการทั้งคู่สมเด็จช่วงถ้าเป็นสังฆราชก็ไม่มีประโยชน์ครับเพราะระบอบมันไม่ดีสังฆราชเนี่ยนะมันเป็นทั้งประมุขเป็นทั้งผู้บริหารเนี่ยเหมือนพระเนี่ยเจ้าอาวาสมันจะไล่ใครก็ได้ไม่มีกฎเกณฑ์กติกามันอ้างพระลิขิตถ้าคุณไปเจอพระดีก็ดีไปใช่ไหมก็เหมือนกษัตริย์ระบอบแบบนี้ระบอบแบบนี้นะครับมันเป็นระบอบที่ไม่ดีคนไปคิดว่าถ้าลูกชายขึ้นอาจจะดีลูกสาวขึ้นอาจจะดีเป็นไปไม่ได้เพราะระบอบนี้มันมีเครือข่ายมันมีกลุ่มตัวมหาเถระเองนะมันเป็นองค์กรปกครองสงฆ์ซึ่งมีลักษณะเป็นเผด็จการอยู่แล้วอ่ะมันตัดสินอะไรเสร็จคนไม่กี่คนครับมีแต่คนแก่ๆทั้งนั้นเลยคนไหนรับใช้ใกล้ชิดก็เลื่อนไปวิ่งเต้นพระมีตำแหน่งแล้วต้องวิ่งเต้นด้วยนะครับซื้อขายตำแหน่งเครื่องลงเครื่องลาดเพราะฉะนั้นสมเด็จช่วงเป็นไม่ผิดแล้วครับแต่เป็นแล้วต้องไปแก้ด้วยนะคุณไม่ต้องไปเรียกร้องศาสนาพุทธประจำชาติเพราะองค์กรสนมันก็ไม่ใช่พุทธแล้วองค์กรคณะสงฆ์มาเทราเป็นเผด็จการมาเป็นพราหมณ์นะคุณจะอวดอ้างว่าพุทธประเทศไทยนี่คำว่าพุทธจะไม่มีอยู่แล้วอะถ้ามีพุทธนะครับมันไม่มีกษัตริย์หรอกใช่ไหมพุทธเขาดูที่คุณธรรมคุณอ้างว่าเป็นกษัตริย์ร่วมมีได้คุณไม่ใช่พุทธแล้วนะถ้าคุณมีมาตาแปดว่ากษัตริย์เป็นที่คนรักเพื่อรู้มีได้นี่มันไม่ใช่พุทธแล้วพุทธก็ถือหลักว่าคนจะดีจะชั่วมันอยู่ที่กรรมคือการกระทำครับกรรมมุนาวัตถิโลโกใช่ไหมอาจารย์ถ้าหากว่าเป็นกษัตริย์ร่วมมีได้นี่มันพรามแล้วอะพุทธจริงๆกษัตริย์ไม่มีนะ นับถือด้วยคุณธรรมคนที่ตัดสินคือประชาชนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไอ้ใครต่อไปถ้ามันจะเป็นอย่างนี้เครือข่ายแบบนี้นะถ้าลักษณะที่ว่ากษัตริย์เป็นคนแต่งตั้งทหารออกกฎหมายที่กษัตริย์ต้องเซ็นกษัตริย์ไม่เซ็นต้องมีเสียง2ใน3มาวีโต้กษัตริย์ห้ามแก้ไขหมดกษัตริย์จบครับคุณต้องแก้อีกเยอะนะคุณทำยังไงที่ว่าจะไม่มีกษัตริย์เลยทำยังไงกองทัพจึงจะขึ้นอยู่กับรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งทำยังไงคุณจะทำให้ศาลเนี่ยมันเป็นศาลมันเคารพกฎหมายมันมีนิติรัฐนิติธรรมคุณจะตรวจสอบถูกดุลยังไงครับทั้งรัฐบาลทั้งกองทัพทั้งศาลกษัตริย์ไม่ต้องตรวจสอบก็ร่วงรุ่นมีได้ก็ไม่ต้องมี ใช่ไหมมันมากเรื่องนะที่ผ่านมาเรารู้จักกีเนี่ยหมดแล้วครับมีไปก็เกะกะสิ้นเปลืองคุณไม่เบื่อแล้วครับดูข่าวสองทุ่มอ่ะเอาเวลาข่าวสองทุ่มไปโฆษณาได้เป็นหมื่นเป็นแสนล้านนะปีใช่ไหมครับพรามไทม์นะคุณดูผมถามว่าคุณดูอะไรสองทุ่มเนี่ยคุณดูอะไรองคมนตรีมันไปทำอะไรมันเหมือนขอโทษนะไม่ใช่ดูถูกมันคนไม่มีสติปัญญาไปแจกอะไรก็ไม่รู้ไปทำอะไรหน่อมน้อมแนมแนมเข้าไปกันถึงไหนแล้วข่าวสองทุ่มนี่มันเป็นตัวสะท้อนความไม่เจริญนะครับสะท้อนเรื่องตอแหลของประเทศประเทศนี้ถ้ายังมีข่าวสองทุ่มนะครับมันไม่มีทางเจริญหรอก
มันมีแต่เรื่องตอแหลประจบสอพอเจริญได้ยังไงประเทศที่เขาเจริญเขามีไหมข่าวสองทุ่มผมถามมีไหมครับอาจารย์เคยไปอเมริกามีข่าวสองทุ่มไหมไม่มีผมไม่เคยเห็นเยอรมันมีข่าวสองทุ่มไหมอังกฤษฝรั่งเศสมีไหมครับฟรีลิสเบตมีไหมข่าวสองทุ่มมีไหมจักรพรรดิญี่ปุ่นมีข่าวสองทุ่มไหมประเทศนี้มันเป็นบ้าเลยนะว่าประชาชนทุกคนรักในหลวงจะยอมเป็นข้าบาทุกชาติไปแล้วมีข่าวทำไมทำไมต้องไปรอรับกันเขลือกประเทศอื่นเขามีไหมไปมาทุกวันเลยเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวแม่เดี๋ยวลูกเดี๋ยวหลานเดี๋ยวเหลนนัวเนียกันไปหมดอาจารย์มีอะไรจะแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมไหมครับวันนี้ก็พูดคุยกันยาวเลยนะคะคุณลุงนะคะที่จริงเราก็จะให้คุณลุงเนี่ยช่วยมาปลุกขวัญกำลังใจให้พี่น้องด้วยนะคะคุณลุงให้กำลังใจอะไรกับพี่น้องเราค่ะที่กำลังจะออกภาคสนามแล้วก็ในห้องแชทนี่นะคะขณะนี้ก็อยู่กันเกือบ 2,000 คนเลยทีเดียวนะคะไม่ถอยเลยนะแล้วก็ต้องให้พี่น้องนี่ไปนอนพักผ่อนกันค่ะคุณลุงแล้วก็ตีสามนะคะต้องลุกขึ้นมาเพื่อที่จะร่วมชุมนุมทางไกลกับพี่น้องเราที่สหรัฐอเมริกานะคะให้กำลังใจกันหน่อยค่ะคุณลุงเชิญเลยค่ะตอนนี้ในห้องแชทก็บอกว่าเดี๋ยวมาอยู่แน่นอนนะคะตีสามมาแน่มาแน่นะคะสัญญากันหลายท่านเลยนะคะดิฉันจดชื่อไว้แล้วค่ะคุณลุงให้กำลังใจพี่น้องเราทั้งในภาคสนามที่อเมริกาแล้วก็ที่เมืองไทยและทั่วโลกเลยค่ะเชิญเลยค่ะขอส่งความปรารถนาดีมาถึงพี่น้องทุกท่านนะครับผู้รักประชาธิปไตยนะบางคนเคยพูดว่าวิกฤตคือโอกาสค่ะอย่าน้อยเนื้อต่ำใจครับมันเป็นเรื่องจริงว่าเรามีกองทัพไว้ทำไมก็กองทัพเอาไว้ปนประเทศตามพระราชดำริมีศาลไว้ทำไมมีศาลก็เอาไว้ร่วมกันปนประเทศตามพระราชดำริเพราะฉะนั้นในเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ไม่ต้องหลบครับมันเป็นภารกิจนะมันอาจจะหนักแต่เป็นภารกิจที่มีเกียรติครับเราได้มาเจอกันทุกวันนี้เพราะประเทศมันเป็นอย่างเงี้ยประเทศเป็นประเด็จการเต็มขั้นอย่างเงี้ยมันย้อนยุคมันสวนกระแสอย่างเงี้ยเข้าไป 3G 4G Facebook อินเทอร์เน็ตไอพง iPadมันก็ยังเป็นอย่างเงี้ยมันจะแช่แข็งประเทศให้ประเทศไทยเป็นแมมมอสใช้ความเถื่อนความหน้าด้านทุกอย่างครับที่มันจะมีมันไม่ได้เก่งไปกว่าเรานะเพราะฉะนั้นตื่นขึ้นได้แล้วครับมันก็เป็นแค่ไอ้คนพาลเป็นโจรกระจอกเป็นโจรกระจอกในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับเป็นสารกระจกในพระราชดำริมันมาไม้ไหนไปไม้นั้นครับในเมื่อเวลามันปล้นมันไม่เคยถามเราเลยมันเคยถามไหมว่าจะยอมให้ปล้นไหม เคยถามไหม เคยมีประชาปติไหมว่าจะปล้นไม่ปล้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจครับมึงจะถามอะไรเรื่องมึงจะมีให้เลือกหรือไม่ให้เลือกเรื่องของมึงมันกะจะน็อกเราเราก็ต้องกะจะน็อกมาเท่านั้นน่ะแหละน้อยกว่านั้นไม่ได้นะครับมันยึดอำนาจเราเราก็ต้องยึดอำนาจมันต่ำกว่านั้นไม่มีประโยชน์ผมเรียนตกทงนะคณะราษฎรก็ยึดอำนาจนะครับทุกประเทศยึดอำนาจหมดแล้วผมขอเรียนนะครับไม่ได้ยึดอำนาจอย่างเดียวยึดทราบด้วยตรวจสอบทุกอย่างนะครับว่าคุณทำอะไรมาคุณทำอะไรมามือเปื้อนเลือดคุณทำลายประชาชนใครทำเวรทำกรรมไม่ต้องรับผิดชอบทรัพย์สมบัติทั้งหมดจะต้องถูกตรวจสอบปปง.ต้องทำงานอย่างหนักถ้าคุณคิดว่าเรากลั่นแกล้งใช่ไหมไปเชิญสหประชาชาติมาไปเชิญ FBI CIA KGB มาตรวจสอบไม่มีที่มายึดหมดครับใช่ไหมคนเขาอยู่ดีๆนะมาเล่นการเมืองพกมา 30,000 กว่าล้านหุ้นเขาขึ้นเองนะคุณไปยึดเขา 40,000 ล้านอะไม่มีความผิดเลยครับ ITV ไม่มีความผิดคุณไปยึดเขาเฉยๆอ่ะเขาทำประโยชน์ได้เป็นได้ตายคุณยึดเขาคุณไล่ออกจากห้องเข้าคุกไอ้คนอย่างคุณเนี่ยทำลายประเทศขนาดนี้นะยึดยังน้อยไปครับผมไม่อยากพูดไปกว่านั้นนะว่า
ยังน้อยไปจริงไหมอาจารย์ค่ะเห็นด้วยอย่างนี้เขาก็ทำประโยชน์ขนาดนั้นนะคุณไล่ออกนอกประเทศในปีดีเนี่ยเข้ามาคุณยังไม่ให้เข้าเลยตายไปกระดูกคุณยังไม่ให้เข้ามาเลยคนทำประโยชน์มันอยู่ในทุกประเทศยกเว้นประเทศไทยคุณทำอะไรเมื่อกับประเทศนี้บ้างคุณทำให้ประเทศไทยเสียโอกาสได้เท่าไหร่ถ้าไม่มีการยึดอำนาจป่านนี้เรามีรถไฟความเร็วสูงครับอาจจะไม่ใช่ของจีนนะแต่ถูกของจีนใช่ไหมเราไม่ต้องมีเอกสารเฮงซวยรัฐธรรมนูญพวกนี้ประเทศนี้มันเป็นอะไรครับมันเป็นอย่างเดียวเพราะว่ามันมีมารครองเมืองมันมีกษัตริย์ที่เป็นทรราชครองประเทศนี้อยู่มันถึงวุ่นวายไม่จบไงเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านมีกำลังใจครับปัญหาอาจจะใหญ่แต่มันเป็นสิ่งที่มีเกียรติเราจะได้มาร่วมกันเกิดเป็นคนนะครับวิกฤตคือโอกาสมันเป็นโอกาสที่คุณจะได้แสดงความรักในประเทศชาติสิ่งสำคัญคือรักในมนุษยชาติรักในความเสมอภาคเท่าเทียมครับเป็นโอกาสครับอย่าไปก็บอกกุ้งใจอย่าถามว่าจะชนะเมื่อไหร่แพ้ชนะไม่สำคัญครับสำคัญว่าเราไม่ยอมสำคัญว่าเราสู้แล้วเราสู้จริงๆมันกะจะน็อกเราเราก็ต้องกะน็อกมันอย่างเดียวครับไม่มีต่ำกว่านั้นผมเชื่อว่าประชาชนไทยมีศักยภาพพอมีวิธีการที่ดีพอปรึกษาหารือครับทำในสิ่งที่มันกลัวที่สุดมันกลัวอะไรคุณก็ไปทำมันมันตกไม่ล้มเจ้าอย่าพาดพิงในหลวงนะเราไม่พาดพิงเราไม่เอาเลยเราจะยึดทรัพย์ด้วยนะขอบอกเอาเท่านี้ค่ะขึ้นศาลด้วยคุณอาจารย์และสวัสดีทุกท่านครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงค่ะ